สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำตรงที่เวลาเราคลิกขวานะครับจะให้มันมีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกได้ว่าจะ copy ไปใส่คลิปบอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไปเปิด Visual Studio 2017ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ไปเปิด Project Invest ขึ้นมาครับคราวที่แล้วเราทำให้มัน copy จากการกดคีย์บอร์ดนะครับ Ctrl A Ctrl C คือ copy ได้หมดแล้วผมสตาร์ทให้ดูก่อนทบทวนความจำนิดหนึ่งใส่เงินตั้งต้น 100,000 นะครับแล้วก็ search นะพอกดไปตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะกดคีย์บอร์ด Ctrl C นะครับเพื่อ copy ผมกดแล้วนะครับ Ctrl C แล้วก็ไปเปิดอะไรก็ได้ Notepad แล้วก็เอาไป paste เห็นไหมครับก็จะออกมาคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้คลิกเมาส์ขวาแล้วมันมีเมนูขึ้นมาให้กด copy เนี่ยนี่ผมกดเมาส์ขวานะครับมันยังทำไม่ได้นะเราไปทำกันเลยครับปิดหน้านี้ไปที่โปรแกรมเราดับเบิลคลิกไปที่ฟอร์มก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายไปที่ LB Output เปลี่ยนตรงนี้เป็น Category ก่อนเพราะว่าผมถนัดกว่าที่จะเป็นตัวเรียงตามตัวอักษรนะครับแล้วก็เลือกมาที่ Behavior เราจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับ Context Menu Strip ตัวนี้เป็นนันอยู่นะเราสามารถเลือกเมนูเอามาใส่ครับตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราสามารถจะคัสตอมไมซ์ได้เราต้องเอา context menu strip มาใส่ก่อนนะวิธีการเอาใส่ก็คือไปที่ tools box นะครับคลิกเมาส์ซ้ายไปที่ tools box แล้วก็เลือกหา context menu strip เห็นไหมครับแล้วก็ลากเอามาใส่ตรงนี้เลยในฟอร์มเราปล่อยนะครับมันจะขึ้นมาเป็น context menu strip เห็นไหมครับพอเราคลิกเมาส์ซ้ายเข้าไปเราจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ผมไปเปลี่ยนชื่อก่อนคลิกที่ context menu strip นะครับแล้วก็ตรงนี้ context menu strip 1เนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อมันตรงดีไซน์แล้วก็ name นะครับผมช่างตั้งชื่อว่า ct menu strip ใครจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ส่วนตรงนี้ที่มันให้ใส่ type here ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็สามารถใส่ได้เลยเช่นผมจะคลิกเมาส์ซ้ายตรงนี้แล้วผมจะบอกว่าเป็น copy to clipboardนะครับแบบนี้นะก็ได้หรือจะ select all rows ก็ได้นะครับทำไป2อันพอนะตรง copy to clipboard เนี่ยเราไปเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมก็มาตรง name หา name อยู่ไหนนี่ครับ name ผมก็ตั้งชื่อเป็น ct copyแล้วก็คลิกซ้ายไปที่ select all rows แล้วก็ตั้งชื่อเป็น ct select all rows ตาม text มาเลยนะครับเราลอง start ดู run ดูนะครับคลิกเมาส์ขวาที่ตัวนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมลืมกลับไปที่โปรแกรมเราก่อนนะครับคลิกซ้ายไปที่ฟอร์ม1ก่อนแล้วก็เลือกไปตรงนี้นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ behavior นะครับแล้วเราก็เลือก context menu strip ตัวนี้นะครับนะเลือกเป็น ct menu strip ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วลอง start ดูแล้วเราก็คลิกขวาดูเห็นไหมครับออกมาละนั่นไงพอคลิกขวาปุ๊บในตรงเนี้ยเวลาเราเลื่อนเมาส์มาโฟกัสอยู่ที่ตัว list box เนี่ยแล้วคลิกเมาส์ขวามันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นตัวเมนูสตริปที่เราทำไว้นะครับจะทำอะไรก็ได้พอรู้คอนเซปต์ปุ๊บเราก็ทำได้ตามที่เราต้องการนะพอไปคลิกที่อื่นมันก็จะไม่มีอะไรออกมานะครับออกมาเฉพาะตรงนี้ถ้าอยากใส่รูปลงไปนะครับเราก็ไปหารูปมารูปอะไรก็ได้ไม่ควรจะใหญ่มากถ้าใหญ่มากปุ๊บมันจะเสียเวลาโหลดนะครับเอาไม่ควรเกิน 1024 คูณ 1024 พอละประมาณนั้น512อะไรก็พอละนะครับเป็น .icon หรือว่า .png ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะสมมุติผมหามาละผมก็ไปคลิกที่ context menu strip นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ copy to clipboard แล้วก็หาตรงที่เขียนว่า image อยู่ไหนนี่ครับในส่วนของ appearance นะครับแล้วก็ตรง image เราก็เลือกนะตรงไข่ปลานะครับเลือกแล้วก็ไปกด import แล้วก็ไปเลือกไอคอนที่เราหามานะครับนี่ผมหาเป็น .png นะ copy to clipboard ผมก็ใช้ตัวนี้แล้วก็กดโอเคนะครับส่วน select all row ก็เหมือนกันผมก็
คลิกซ้ายไปที่ select all rows แล้วก็ตรง image นะครับก็เลือกแล้วกด import import รูปมาไปหามาเองนะครับอันนี้รูปอะไรก็ได้ก็เทสก็รู้ละพอมีรูปปุ๊บเราก็ลอง start ดูคลิกขวาเห็นไหมครับก็ออกมาแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้แล้วแต่ตอนนี้คลิกแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับลองไปหาวิธีดูดีกว่านะคราวหน้าจะได้มาบอกให้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะเขียนโค้ดเข้าไปแล้วเราสามารถที่จะ copy to clipboard แล้วก็ select all row ได้นะครับง่ายๆลองไปค้นดูก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftwareth หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software ก็ได้